เอาละค่ะมาที่ผลงานที่11นวัตกรรมไมโครแคปซูลหลายชั้นกักเก็บสารจำลองแบบ Epidermal Growth Factor เพื่อใช้เป็นเวชสำอางชะลอวัยค่ะหรือว่าเป็น Dream Derma นี่ก็คือผลงานที่11ระหว่างที่เราฟังผลงานที่11และ12นะคะเครื่องไม้เครื่องมือมาแล้วนะคะทีมงานก็จะเอาเครื่องโหวตมาให้อุปกรณ์นี้เก็บไว้ดีๆเลยนะคะหลังจากเราฟังผลงานที่12เสร็จแล้วเราก็จะกดและว่าเรารักผลงานไหนชอบผลงานไหนนะคะกดง่ายๆเลยชอบผลงานสมมุติว่าที่3ก็กด3แล้วก็โอเคแต่ตอนนี้ระบบยังไม่เปิดใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นยังใช้งานไม่ได้เราชมไปถึงผลงานที่12กันก่อนนะคะเอาละค่ะมากันเลยประเด็นนี้เหมาะสำหรับทุกท่านดิฉันสนใจเป็นพิเศษ Dream Dermaเรียนเชิญนะคะดร.สวงสมานหมู่ค่ะศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.ค่ะสวัสดีครับเอ้ยทำไมแก่จังเชื่อนะครับว่าทุกคนไม่อยากได้ยินคำนี้อย่าให้มันติดตามหลอกหลอนเรานะครับวันนี้ครับขออนุญาตทำตัวเป็นไกด์ทัวร์ในการนำไปรู้จักสารธรรมชาติที่อยู่ในตำราอายุรเวทศาสตร์แห่งความงามมากกว่า 2,000 ปีแน่นอนครับผมด้วยนวัตกรรม Dream Derma ผมสวงสมานหมู่นักวิจัยจากไบโอเทคนะครับต้องบอกก่อนว่าใครบ้างไม่อยากแก่แต่ทุกคนต้องแก่แก่ยังไงให้มีคุณภาพคำว่าคุณภาพยังไงสมมุติมีคนมาทักแหมอายุเนี่ยดูอ่อนกว่ายาวอายุ30อายุ50จริงเหรอดูเหมือน30แค่นี้ครับเราก็มีความสุขมากๆแล้วนี่คือการคำว่าแก่แบบคุณภาพตามคำนิยามของสวงนะครับต้องบอกครับว่าวิดีโออันนี้เนี่ยทุกคนอยากเห็นสิ่งเหล่านี้แน่นอนย้อนวัยจากแก่ไปสู่เด็กนะครับแต่ถามว่ามันมีสารอะไรที่มันเป็นสารวิเศษในการชะลอความยาวเราไหมต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบิลไพรส์2ท่านนี้นะครับที่ค้นพบเจ้าโมเลกุลแห่งชีวิตเจ้าตัวโกรทแฟกเตอร์ถามว่าโกรทแฟกเตอร์คืออะไรเราเริ่มจากเซลล์เพียงไม่กี่เซลล์ในท้องของแม่เราเนี่ยครับจนตัวบิ๊กบัมเบอร์ขนาดสวงเนี่ยครับพอโกรทแฟกเตอร์เลยทั้งนั้นแต่ต้องบอกครับว่าโกรทแฟกเตอร์เนี่ยเขามีคุณสมบัติในการกระตุ้นในการสั่งให้ร่างกายเราสร้างนู่นสร้างนี่คอลลาเจนอิลาสตินก็เป็นตัวหนึ่งที่โกรทแฟกเตอร์เขาสั่งนอกจากนั้นเนี่ยเขายังสามารถที่ช่วยให้เซลล์เราเนี่ยเพิ่มจำนวนได้อย่างมหาศาลจากรูปภาพวิดีโอเนี่ยครับจะเห็นว่าเมื่อเราเติมเจ้าตัวเนิร์ฟโกรทแฟกเตอร์ลงไปในเซลล์ปุ๊บเนี่ยเซลล์ของเจ้าเซลล์ประสาทเนี่ยมีการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วและมีนัยยะสำคัญต้องบอกว่าทุกคนตอนนี้สงสัยแล้วโอ้ยสงพูดอะไรในตลาดมีตั้งเยอะแยะไอสารที่แบบว่าชะลอวัยใช่ครับมันมีเยอะจริงแต่เรามาดูนิดนึงกับไอตัวนี้ว่าไอสารที่เราใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นต้านอนุมูลอิสระป้องกัน SPF พวกนั้นเป็นแบบเบสิกเป็นพื้นฐานครับอัปเกรดขึ้นมาหน่อยก็ใช้พวกวิตามิน A เรตินอยด์ซึ่งในการลบพวกรอยแผลเป็นรอยริ้วรอยต่างๆนะครับแต่ตัวท็อปเลยครับตัวแม่เลยจริงๆเนี่ยก็คือเจ้าตัวโกรทแฟกเตอร์โมเลกุลของชีวิตเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะครับต้องบอกว่าตลาดของเจ้าตัวอุตสาหกรรมหรือเวชสำอางชะลอริ้วรอยเนี่ยมหาศาลนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าโกรทแฟกเตอร์ไม่หยุดเฉพาะแค่อุตสาหกรรมนี้ครับยังไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆอีกทุกท่านสนใจแน่นอนอย่าซูมบนหัวสวงนะครับสวงเริ่มมีปัญหาและอุตสาหกรรมการปลูกเส้นผมนอกจากนั้นการสมานแผลการลบริ้วรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวต้องบอกว่ารวม4ตลาดเนี่ยครับมูลค่ามหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยโกรทแฟกเตอร์เป็นอะไรที่น่าลงทุนอย่างมากเลยโอเคเราพูดถึงความดีงามของเจ้าตัวโกรทแฟกเตอร์มาเยอะแล้วแต่คุณรู้ไหมครับว่าโกรทแฟกเตอร์เนี่ยเขามีข้อจำกัดของเขาเหมือนกันเขามีกลิ่นคาวเขาไม่เสถียรโมเลกุลเขาใหญ่เขาไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ผิวได้แต่สิ่งที่สำคัญครับโกรทแฟกเตอร์เนี่ยเขาผลิตจากเซลล์สิ่งมีชีวิตมันเกิดความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยทำให้อย.หลายประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยแลนด์ 4.0 ไม่อนุญาตให้ใช้โกรทแฟคเตอร์ที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตครับดีงามงานสร้างขนาดไหนขายไม่ได้จบนั่นครับเป็นที่มาของ Dream Derma เป็นคำตอบของข้อจำกัดต่างๆของ Growth Factor เราเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% และเพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% เราจึงไม่ต้องกังวลในเรื่องของความปลอดภัยสารธรรมชาติตัวนี้เนี่ยทำงานเรียนแบบเหมือน Growth Factor เป๊ะเลยและนอกจากนั้นเราผสานนวัตกรรม Micro Encapsulation ช่วยในการกักเก็บและปลดปล่อยกักเก็บสารให้มีความเสถียรสูงปลดปล่อยชั้นใต้ผิวหนังอย่างลึกเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้เป็นผลการทดลองนะครับจะเห็นว่าที่บอกเยอะแยะเลยสารตัวนั้นชะลอความแก่หรืออะไรเราเอามา Encapsulate แล้วก็ลอง Incubate กับเซลล์ดู14วันครับเซลล์ตายหมดเลยแต่เจ้าสารสำคัญที่อยู่ใน Dream Derma เรามา Encapsulate Incubate เซลไว้14วันเซลล์ไม่ตายครับแต่เพิ่มจำนวนอย่างมหาศาลมหัศจรรย์มากสำหรับเจ้าตัวสารลอกเลียนแบบตัวนี้ต้องบอกครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยทุกคนตอนนี้อาจจะเริ่มถามแล้วว่าอ้าวแล้วริ้วรอยมันเกิดจากอะไรต้องบอกครับว่าเราเปรียบเหมือนถนนใต้ถนนมีคอนกรีตเสริมใยเหล็กครับไอ้เสริมใยเหล็กก็คือคอลลาเจนอีลาสตินพอเราแก่ตัวขึ้นอีลาสตินคอลลาเจนผุพังทำลายเสริมใยเหล็กพังอะไรเกิดขึ้นครับถนนยุบแต่ไอ้สารสำคัญใน Dream Derma ครับไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนผิวหนังเรามีใยเหล็กอะไรเกิดขึ้นครับไม่ใช่หน้าด้านครับแต่ว่าเราริ้วรอยเป็นยังไงครับค่อยๆลดลงตื้นเขินขึ้นนี่คือคุณสมบัติของเต้าตัวคอลลาเจนที่อยู่ใต้ผิวหนังเรานะครับต้องบอกว่าถามว่าในตลาดเนี่ยมีเฟซสำอางที่ใช้โกรทแฟกเตอร์ไหมครับมีครับในตลาดโลกแต่ขายในประเทศไทยไม่ได้อะเพราะฉะนั้น Dream Derma เป็นคำตอบใช้สารธรรมชาติ 100% ผสานกับเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลชันสามารถกักเก็บและปลดปล่อยอย.ไทยอนุญาตให้ใช้ถ่ายทอดไปขายได้ถามว่าณวันนี้ครับสูงมาพร่ำตั้งนานสูงต้องการอะไรจากชีวิตต้องการครับต้องการนักลงทุน101ครับเดี๋ยวตอนบ่ายนี้เราไปเจอกันที่บูธ Dream Derma ครับสิ่งที่เราต้องการคือโรงงานที่ผลิตสารสำคัญเวชสำอางเดินเข้ามาหาเราเลยครับนักวิจัยคนนี้ทำให้เรียบร้อยแล้วสารสกัดจากธรรมชาติอยู่ในรูปไมโครแคปซูลคุณมาถ่ายทอดและเอาไปกระบวนการผลิตของเราเนี่ยช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าคุณอีก 60% รวยขึ้นอีกตั้ง 60% นะครับอันนี้คือทีมงานวิจัยเราครับตัวสูงเองเนี่ยเราบอกเลยเราเป็น AFนักล่าฝันแต่เราล่ารางวัลด้วยครับไม่ว่าจะลอรีออลก็ดีประเทศเกาหลีก็ดีเราไปล่ามาหมดเรียบร้อยแล้วตัวเองมีประสบการณ์15ปีในการทำสารตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงคุณไปไหนเราไปด้วยถ่ายทอดไปปุ๊บเราไปด้วยกับคุณ Dream Derma ครับก็เป็นคำตอบของผิวเป็นตัวแม่ของเวชสำอางชะลอวัยเรามีสิทธิบัตรในการปกป้องทุกอย่างนะครับที่สำคัญครับคุณถ่ายทอดจากวันที่ส่งพูดไม่เกิน4เดือนคุณสามารถขออย.เสร็จเรียบร้อยคุณไปขายได้เลยถ้าเราใช้เจ้าตัว Dream Derma ครับสงสัญญาเลยว่าชีวิตคุณจะไม่ดราม่าแน่นอนคุณจะไม่มีใครมาถามเฮ้ยไปทำอะไรมาแก่ถ้าไม่อยากเจอสิ่งที่เป็นดราม่าเหล่านี้ Dream Derma คือคำตอบขอบคุณมากครับและนั่นก็คือ Dream Derma นะคะต่อไปนี้ก็ไม่ต้องเจ็บตัวแล้วนะคะไม่ต้องผ่านมีดหมอนะคะไม่ต้องไปโบท็อกซ์กันแล้วนะคะเราก็พึ่งกันเลยค่ะ Dream Derma นี้ Molecule of Life โมเลกุลแห่งชีวิตนะคะจะทำให้เราดูเนี่ยยาววัยไปตลอดกาลเลยนะคะ